วัสดีครับผมสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นคลิปที่เอาจริงๆผมไม่ได้มีความต้องการที่จะทำคอนเทนต์นี้เลยหมายถึงว่าคงไม่มีใครนะครับที่ต้องการจะโดนแฮ็กแล้วก็ได้มาทำคอนเทนต์ที่บอกเล่าประสบการณ์ในตอนที่โดนแฮ็กแต่อะอย่างที่แฟนๆหนังทุกๆคนทราบดีว่าเมื่อวันที่30เมษายนนะครับผมช่องหนังโดนแฮ็กการแฮกครั้งนั้นนะครับทำให้ช่องหนังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Binance Foundation อยู่ช่วงขณะหนึ่งคือหน้าบ้านเนี่ยทุกๆคนก็อาจจะตกใจรวมถึงผมด้วยนะครับผมที่ตกใจมากนะครับที่ช่องหนังโดนแฮกคือเราไม่มีความคิดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยเฮียแม่งวันหนึ่งกูจะมาโดนแฮกนะครับวันนั้นที่โดนแฮกทุกคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาเตือนผมมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับที่มาบอกผมได้อย่างทันท่วงทีและทำให้ผมเนี่ยสามารถกู้ช่องคืนมาได้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเหตุการณ์หลังกล้องนะครับที่ทุกคนไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าเป็นฉากเป็นฉากเลยนะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้มองเห็นสถานการณ์ตรงนี้ไปพร้อมๆกันเท่ากับผมนะครับผมการแฮกช่องหนอนหนังเริ่มต้นณวันที่30เมษายนปี2021นะครับผมช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะซึ่งวันนั้นเนี่ยมันตรงกับวันศุกร์พอดีตอนนั้นผมกำลังถ่ายคลิปรีวิวเรื่องโซอยู่กล้องบันทึกภาพการรีวิวผมไปได้เพียง21นาที42วินาทีเท่านั้นและการแฮกช่องหนังก็ได้เริ่มต้นขึ้นเผื่อใครๆไม่ทราบนะครับคือปกติแล้วเนี่ยผมมักจะถ่ายคลิปตอนเย็นเสมออาจจะเป็นเพราะความเคยชินเพราะอะไรมั้งครับทำให้ผมเนี่ยมักจะถ่ายคลิปตอนเย็นๆหรือหัวค่ำเสมอแต่ไม่นานแฟนๆหนอนหนังรวมถึงคนรู้จักร่วมใจกันอินบ็อกซ์มาหาผมทั้งทางเพจและทาง Facebook ส่วนตัวว่าช่องหนอนหนังได้โดนแฮกแล้วความรู้สึกของผมตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับหนึ่งอย่างว่าโมโหช่วงเสี้ยววินาทีที่มีการถาโถมอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยมันโมโหเพราะหนึ่งอย่างที่ผมเป็นเสมอก็คือเวลาผมถ่ายหรือเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะต้องการสมาธิที่สูงมากคือณขณะที่ถ่ายทุกคนอาจจะเห็นผมบันเทิงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าหลังกล้องคือผมซีเรียสมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรมาขัดใจนิดหน่อยก็จะทำให้เรารู้สึกแบบมีโมโหขึ้นมาแต่พูดตามตรงนะช่วงเสี้ยววินาทีที่ผมได้เข้าไปอ่านว่าเฮ้ยมันอะไรกันวะและได้รู้ว่าเฮ้ยช่องหนอนหนังโดนแฮกเชื่อแม่ตอนนั้นน่ะแม่งหน้าถอดสีแล้วซีดอะซีดอะเพราะว่าเราไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนนะครับว่าช่องจะโดนแฮกซึ่งผมคิดว่าทุกคนที่นั่งดูผมอยู่นะไม่ว่าคุณจะมีช่องเป็นของตัวเองคือช่อง YouTube เป็นของตัวเองหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยๆทุกคนน่าจะต้องมีแบบพวกช่อง YouTube ส่วนตัวช่อง Facebook ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีใครนึกนะครับว่ากูจะโดนแฮกในวันนึงอ่ะคงไม่มีใครคิดแบบนี้แน่ๆผมเหมือนกันเป็นคนนึงที่คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสงสัยผมไหมว่ามันแฮกช่องผมได้ยังไงนั่นคือคำถามแรกหลังจากที่ผมรู้ว่าช่องผมโดนแฮกคือมันแฮกช่องผมได้ยังไงซึ่งหลังจากนี้นะครับผมจะมาแฉความสับเพร่าส่วนตัวเพื่อให้เป็นประสบการณ์ต่อคนที่กำลังดูผมอยู่จะได้ไม่ทำตัวสับเพร่าเหมือนที่ผมสับเพร่าในครั้งนี้คือหลังจากที่ช่องผมโดนแฮกปั๊บนะครับผมก็มองหาทุกๆช่องทางนะครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าช่องผมทางไหนได้บ้างซึ่งตอนนั้นผมก็มองหาทุกหนทางนะครับผมเข้าไปเช็คทางอีเมลเข้าไปเช็คช่องทางต่างๆก็ไม่สามารถที่จะรู้คำตอบได้ว่ามันแฮกช่องผมได้ยังไงเกิดคำถามขึ้นทันทีครับว่าถ้ามันไม่ได้แฮกช่องผมล่ะแต่มันกลับมาแฮกคอมผมแทนมันมีวิธีไหนบ้างที่จะเข้าถึงตัวผมเพื่อจะเข้าไปในคอมผมได้บ้างจากข้อสงสัยตรงนี้ผมก็เลยไปเจอครับไปเจอการกระทำที่น่าสงสัยอยู่หนึ่งการกระทำนั่นคือในไลน์ส่วนตัวของผมครับณวันอาทิตย์ที่25เมษายนนะครับคือเป็นเวลา5วันก่อนที่ช่องหนอนหนังจะโดนแฮกนะครับผมมีลูกค้าปริศนาท่านหนึ่งผมขอไม่เปิดเผยชื่อนะครับผมเพราะผมไม่ทราบว่าชื่อที่แฮกเกอร์ใช้เป็นชื่อที่แอบอ้างมาจากบุคคลจริงๆ
ท่านไหนหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปิดเผยชื่อแต่เรามาดูการกระทำของลูกค้าปริศนาท่านนี้ไปพร้อมๆกันลูกค้าท่านนี้นะครับติดต่อมาเพื่อขอเรทการ์ดของหนอนหนังซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลามีลูกค้าติดต่อมาจะทายอินหรือจะซัพพอร์ตหรือจะเป็นสปอนเซอร์หนอนหนังใดๆก็ตามเนี่ยผมก็จะทำเรทการ์ดให้ลูกค้าไปดูเพื่อการตัดสินใจซึ่งก็แน่นอนถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นการพนันหรือผิดกฎหมายอ่ะผมมักจะรับอยู่แล้วเพราะนะเราก็ถือสถานะที่ว่านะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเราก็รับหมดอย่างที่ทุกๆคนเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงสงสัยลูกค้าคนนี้จุดที่ผมสงสัยลูกค้าคนนี้นะครับอันดับที่1คือลูกค้าคนนี้ใช้ถ้อยคำที่ประหลาดประหนึ่งว่าแปล Google Translate คุยกับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าคนเนี้ย1แล้วคือคุยภาษาไทยไม่คล่อง2ลูกค้าท่านเนี้ยมีการส่งไฟล์บางอย่างหาผมอันเนี้ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าทำไมผมถึงยอมดาวน์โหลดไฟล์ปริศนาอันนั้นเข้ามาในเครื่องอย่างที่ผมพูดไปบ่อยครั้งนะคือผมทำงานเป็นอีดิเตอร์รับตัดต่องานทุกอย่างทั่วราชอาณาจักรคือปกติแล้วเนี่ยเวลาผมจะตัดรายการไม่ว่าจะเป็นรายการที่ออนทางโทรทัศน์หรือออนทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีการส่งไฟล์หรือฟุตเทจต่างๆหรือเป็นพวก VTR บัมเปอร์ไตเติ้ลรายการหรือพวก CG คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆรวมถึงฟุตเทจของรายการด้วยนะครับผ่านทางฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ Messenger Wing ส่งฮาร์ดดิสก์กันระหว่างช่างตัดต่อกับตัวทีมโปรดักชันนะครับผมแต่มันก็จะมีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่เก็บตกอย่างที่ผมพูดไปว่าแบบบางทีเฮ้ย VTR มาช้าเว้ยตัวบัมเปอร์ลูกค้ามาช้าตัวไตเติ้ลมาช้าก็มีนะบางครั้งก็ลูกค้าแก้งานกันไปมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงทางโปรดักชันนะครับเขาก็จะเลือกเพลงมาให้เลยนะครับเลือกเพลงมาให้ช่างตัดต่อเลยว่าเฮ้ยมึงใช้เพลงแค่พวกนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นรายการที่ตัดให้ค่ายใหญ่ๆมีลิขสิทธิ์เพลงเป็นของตัวเองส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำดนตรีมาให้รายการของเขามันก็มีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันส่งช้าผมตัดใกล้จะเสร็จและ CG พวกเพลงพวกต่างๆพวกของต่างๆพวกนี้นะครับมันเพิ่งจะเสร็จมันก็มีเหมือนกันที่บางครั้งเราก็จะต้องส่งไฟล์งานผ่าน Google Drive หรือ Dropbox เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ผมสับเพร่าไปใน1จุดก็คือไม่เช็คไฟล์ที่จะโหลดให้ดีตัวลูกค้าท่านเนี้ยได้คุยและสร้างความเข้าใจให้กับผมว่าเขาต้องการจะเอาบัมเปอร์ของเขาเนี่ยมาวางในช่องของผมซึ่งเรารับอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลูกค้าจึงส่งไฟล์ผ่าน Dropbox มาให้ผมดาวน์โหลดเพื่อเช็คว่ามันใช้ได้ไหมมันโอเคไหมเราจะวางไทอินกันกี่วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีการกำหนดกับลูกค้าด้วยนะว่าไม่ให้ยาวเกินเท่าไหนเท่าไหร่เรามีการกำหนดเวลากับลูกค้าและมีการกำหนดสไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งไฟล์มาดูกันก่อนผมจึงบอกให้ลูกค้าไปทำการแก้ไฟล์นั้นมาเพื่อที่ผมจะได้เปิดไฟล์นั้นได้และจะได้เช็คและจะได้คุยงานกันต่อลูกค้ารับปากผมใช่ไหมครับว่าจะส่งไฟล์มาให้ใหม่แต่หลังจากวันที่เราคุยวันนั้นเนี่ยไม่มีการติดต่อกลับอีกเลยนะครับจนวันนี้วันที่ทุกคนดูคลิปก็ไม่มีการติดต่อกลับอีกเลยย้อนกลับไปวันที่27คือ2วันหลังจากที่ผมได้คุยกับลูกค้าท่านนั้นนะครับผมก็ได้พบการกระทำประหลาดหนึ่งอย่างก็คือการขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ Google ในวันที่27เมษายนนะครับคือเป็นเวลา2วันหลังจากวันที่ผมคุยกับลูกค้าท่านนั้นนะครับผมก็ได้มีการขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดบัญชี Google ของหนอนหนังซึ่งการขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดในครั้งนี้เนี่ยทางผมไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยนะครับผมเพราะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโดยจดหมายที่ผมทราบเนี่ยผมมาทราบในภายหลังเพราะมันถูกจัดเก็บอยู่ในถังขยะและสุดท้ายเมื่อผมได้จดหมายอันนี้มาผมเข้าไปเช็คการเข้าถึงของช่องหนอนหนังของผมเนี่ยครับก็พบว่าไม่มีการล็อกอินที่ไหนเลยนอกจากคอมพิวเตอร์ของผมและมือถือของผมเองจากข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมานะครับผมจึงสรุปได้ว่าตัวแฮกเกอร์เนี่ยไม่ได้แฮกช่องผมโดยตรงนะครับแต่ตัวแฮกเกอร์เนี่ยแฮกเข้าคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทำงานอยู่บ่อยๆซึ่ง
ผมมีอยู่เครื่องเดียวในการใช้ทำงานไม่ว่าจะเป็นตัดอัปโหลดหรือดาวน์โหลดงานหรือติดต่อลูกค้าดาวน์โหลดงานลูกค้าทุกอย่างผมทำอยู่ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับประการด่านแรกที่ตัวแฮกเกอร์พุ่งตรงเข้ามาหาผมน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมทิ้งไว้ในคลิป YouTube ต่างๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ทุกๆช่องทำกันก็คือการทิ้งเบอร์ติดต่อสำหรับลูกค้าที่สนใจจะซัพพอร์ตหรือสปอนเซอร์ให้กับยูทูบเบอร์ท่านนั้นๆนอนหนังก็ทำเช่นกันครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่มันกลับเป็นช่องทางที่ทำให้แฮกเกอร์เข้าถึงตัวผมได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อหลังจากที่แฮกเกอร์ได้เบอร์โทรศัพท์ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทักไลน์มาหาผมในวันที่25ไงครับเพื่อปลอมตัวเป็นลูกค้าเพื่อที่จะส่งไฟล์ปริศนาเข้ามาในเครื่องผมซึ่งไอ้ไฟล์ปริศนาตัวนี้นะครับในภายหลังผมก็ได้พูดคุยกับพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งนะครับคือพี่หมูแบงค์พัทรพล FMR คือการแฮกครั้งนี้นะครับจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเราไม่ไปกดยอมรับหรือกดอนุญาตให้ตัวแฮกเกอร์เข้ามาในเครื่องเราได้เมื่อเรากดยอมรับในการกระทำครั้งนี้แล้วเนี่ยมันทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เราได้เหมือนที่เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์เราได้เลยครับคุณลองนึกถึงทีมวิวเวอร์ประมาณนั้นครับเหมือนเราอนุญาตให้แฮกเกอร์ใช้ทีมวิวเวอร์กับคอมพิวเตอร์เราได้เพราะฉะนั้นมันจึงตอบข้อสงสัยแรกก็คือทำไมช่อง YouTube ผมถึงไม่มีการล็อกอินที่อื่นเลยนอกจากคอมของผมกับมือถือของผมเองภายในช่วงเวลาวันที่25ถึง27จนวันที่30ไม่มีการล็อกอินช่อง YouTube ผมที่ไหนเลยนะครับ YouTube เนี่ยมันสามารถเช็คประวัติได้นะครับว่าช่องของเราอ่ะนะครับมีการล็อกอินที่ไหนบ้างมันลงล็อกเลยนะครับว่าเขาได้แฮกคอมพิวเตอร์ของผมมาตั้งแต่วันที่ผมกดรับอนุญาตนะครับในวันที่25นั่นแหละหลังจากนั้นนะครับระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้พยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่จะพูดว่าเป็นความสะเพร่าแล้วโชคดีก็ว่าได้นะครับผมคือผมจะโหลดเบราว์เซอร์ไว้3ตัวเสมอ3ตัวอย่างต่ำนะเสมอเลยเพราะ1ครับด้วยความขี้เกียจต้องยอมรับว่าด้วยความขี้เกียจส่วนตัวผมขี้เกียจล็อกอินแอคเคาท์ต่างๆอะล็อกอิน Facebook YouTube ไม่ว่าจะเป็นล็อกอินดาวน์โหลดของผมมีเว็บไซต์ที่ผมซื้อพวกเอฟเฟคต่างๆของเมืองนอกด้วยนะครับอย่างสมมุติ Envato เงี้ยผมก็จ่ายรายเดือนรายปีอยู่นะครับซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์มาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการล็อกอินของพวกเนี้ยเอาไว้ในเบราว์เซอร์ต่างๆซึ่งผมล็อกอินแยกแล้วอีเมลต่างๆอะมันจะไม่ได้ไปล็อกอินอยู่ในเบราว์เซอร์เดียวอันนี้เป็นการสันนิษฐานส่วนตัวของผมนะครับว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าจึงทำให้ตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27และวันที่30การขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดไม่ประสบผลสำเร็จนะครับคือแฮกเกอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ดช่องผมไม่ได้เพราะวันที่30ที่ทุกคนกระหน่ำอินบ็อกซ์มาบอกผมอะผมยังล็อกอินโดยใช้พาสเวิร์ดเดิมได้อยู่นะครับผมเลยสงสัยว่าน่าจะเป็นการที่ผมใช้เบราว์เซอร์เยอะหรือเปล่าในการล็อกอินช่องต่างๆในการล็อกอินอีเมลต่างๆคือผมไม่ได้มีอีเมลฉบับเดียวด้วยผมมีอีเมลหลายฉบับมากในการทำงานต่างๆมันจึงอาจจะทำให้ตัวแฮกเกอร์งงหรือเปล่าเพราะว่าณวันที่30ที่ทุกคนอินบ็อกซ์มาเนี่ยผมยังเข้าช่องได้อยู่นะครับเมื่อผมเข้าช่องผมได้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเลยก็คือรีบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดGoogle ที่ผูกบัญชีกับช่อง YouTube และโชคดีของผมอีกอย่างนึงคือตัวแฮกเกอร์นะครับผมไม่ได้มีการลบคลิปอะไรของผมไปเลยตัวแฮกเกอร์ทำกับช่องผมเพียงแค่ปิด private ในคลิปต่างๆปิดเปิดสลับมั่วกันไปหมดเลยนะฮะแต่โชคดีหนึ่งอย่างนะครับผมที่ทุกๆคนมาเตือนผมนั่นแหละกระหน่ำเตือนผมวันนั้นนะครับจนทำให้ผมรู้ตัวเร็วแล้วไอ้คลิปไลฟ์นั้นน่ะเป็นสิ่งแรกที่พอผมเข้าช่องได้ปั๊บเปลี่ยนพาสเวิร์ดปั๊บเนี่ยผมเข้าไปลบไลฟ์นั้นก่อนเลยคือผมยังไม่โดนดำเนินการทางลิขสิทธิ์ผมติดต่อคุยกับบางช่องนะครับที่มีประสบการณ์ในการโดนแฮกมาก่อนเขาบอกว่ามีกรณีไม่น้อยนะครับที่โดนแฮกแล้วคล้ายๆกับเอาคลิปที่เป็นลิขสิทธิ์มาปล่อยไลฟ์ในช่องที่เขาแฮกเพื่อทำให้ช่องนั้นน่ะโดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์บางช่องร้ายแรงถึงขนาดที่ว่ากู้ช่องช้าไงครับกู้คืนมาได้ช้าถึงกับแบบสั่งปิดช่องก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำนะครับคือเข้าถึงอีเมลให้ได้รวดเร็วที่สุดเมื่อเข้าถึงอีเมลได้ปั๊บเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับและ
ไปเช็คดูนะครับว่าอะไรที่แฮกเกอร์เอามาลงในช่องคุณเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่เจตนาของแฮกเกอร์คือต้องการทำให้ช่องคุณโดนลิขสิทธิ์รีบไปเอามันออกซะนะครับผมแต่ถ้าใครโดนลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกข้อมูลต่อไปก็คือคุณก็ไปส่งอีเมลยื่นไปกับทาง YouTube ว่าช่องคุณโดนแฮกแล้วช่องคุณโดนกระทำอะไรอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดอันนี้คือตอนที่ผมโดนแฮกเนี่ยผมได้ติดต่อทั้ง YouTube ไทยและ YouTube ต่างประเทศเลยนะครับผมแต่คนที่คุยกับผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็น YouTube ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเวลาทำการนะครับผมคือถ้าคุณโดนแฮกช่วงกลางคืนเนี่ยทีมซัพพอร์ตของประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการตอบช้าหน่อยนะครับผมถ้าคุณมีกรณีเร่งด่วนนะมีกรณีเร่งด่วนจริงๆให้ติดต่อไปทาง YouTube ที่เป็นของเมืองนอกอ่ะที่เป็นศูนย์ใหญ่ให้ติดต่อไปทางนั้นนะครับเขาติดต่อกลับหาคุณในเวลาอันรวดเร็วอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบมานะครับผมอ่ะสิ่งต่อมาเมื่อผมได้ช่อง YouTube คืนมาและแก้ไขพาสเวิร์ดทั้งหมดแล้วเนี่ยคือผมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ทั้งหมดทุกอย่างสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะผมไม่ได้โดนแฮกช่องนะครับผมโดนแฮกเครื่องซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าตัวแฮกเกอร์เนี่ยเข้าถึงอะไรของผมแล้วบ้างเพราะฉะนั้นผมทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยุ่งยากในการเริ่มจดจำใหม่ทั้งหมดแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับผมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆนานานะครับผมถ้าใครยังไม่เกิดนะผมจะแนะนำแบบนี้ครับ1ถ้าใครเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมที่มีการรับลูกค้าแบบผมอยู่แล้วคือมีการติดต่อคุยลูกค้าเองหรือมีทีมขายเป็นของตัวเองหรืออะไรก็ตาม1อย่างที่ควรจะทำหน้าตอนนี้คือถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยควรจะต้องระวังหน่อยพูดตามตรงนะครับณวันนี้นะถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่ผมจะไม่รับสูงมากถ้าไม่ใช่บริษัทที่เชื่อถือได้คำว่าบริษัทที่เชื่อถือได้คือผมต้องรู้จักและต้องมีคนรู้จักผมรู้จักถ้าไม่มีใครรู้จักผมไม่รับเด็ดขาดถ้าเป็นลูกค้าต่างชาตินะเพราะตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยจนไปถึงยูทูบเบอร์ที่ผมรู้จักนะครับตามที่ผมสอบถามมาเนี่ยลูกค้าต่างชาติน้อยมากๆนะครับที่จะติดต่อมาหายูทูบเบอร์ไทยโดยตรงนะเพื่อที่จะทำการโปรโมทสินค้าอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้ามาผ่านทางเอเจนซี่ถ้าคุณจะรับลูกค้าต่างชาติผ่านเอเจนซี่ก็ได้ครับจะปลอดภัยที่สุดมีใครที่กำลังนั่งดูผมอยู่นะตอนนี้ที่ไม่ได้ทำการตั้งค่าเป็นล็อกอินผ่านยูทูบแบบ2ชั้นบ้างต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำการล็อกอิน YouTube แบบ2ชั้นนะครับแต่ในอดีตโดยปกติแล้วเนี่ยในอดีตผมจะมีการล็อกอินผ่าน YouTube แบบ2ชั้นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ช่องเราก็ไม่ได้มีเหตุการณ์น่าตื่นตระหนกเข้าใจไหมครับเราก็เลยแบบสะเพร่าแล้วก็ชะล่าใจมันก็เลยมีช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่าการล็อกอินช่อง YouTube 2ชั้นน่ะเป็นเรื่องที่วุ่นวายมีอยู่ช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายเว้ยจะต้องล็อกอิน2ชั้นจะต้องส่งรหัสคือล็อกอินปุ๊บก็จะต้องมาเอารหัสในโทรศัพท์อีกแล้วบางทีแบบโทรศัพท์กูอยู่หน้าบ้านแล้วกูตัดงานอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแล้วขี้เกียจลุกไปนู่นนี่แล้วมันแบบมันมีหลายครั้งด้วยที่แบบว่าผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วต้องไปทำงานอีกที่นึงแล้วแม่งแบบจะล็อกอิน YouTube ของตัวเองแม่งก็ยุ่งยากเว้ยมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทำการปลดล็อกอิน2ชั้นน่ะตั้งแต่ตอนนั้นจนเนี่ยจนโดนแฮกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการล็อกอิน2ชั้นสำคัญที่สุดแต่สังเกตกรณีของผมไหมครับเขาไม่ได้แฮกช่องผมนะเขาแฮกคอมพิวเตอร์ของผมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันครับที่คุณจะไม่รู้ตัวแม้ว่าคุณจะตั้งล็อกอินช่อง YouTube แบบ2ชั้นไว้แล้วก็ตามเพราะแฮกเกอร์เขาเข้าคอมคุณได้แล้วไงแล้วแฮกเกอร์เขาก็เข้าช่องคุณผ่านเบราว์เซอร์ผ่านคอมของคุณที่เข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้น่ากลัวมากๆสิ่งที่จะป้องกันได้ก็คือกลับไปจุดเริ่มต้นข้อแรกที่ผมบอกก็คือสกรีนลูกค้าดีๆนะครับลูกค้าที่จะเข้าช่องคุณนะครับสกรีนดีๆและกรณีนี้นะครับของหนอนหนังถือว่ายังเป็นเคสที่โชคดีนะที่1คือทุกๆคนทักผมมาและผมรู้ตัวไวผมจึงเข้าไปทำการเปลี่ยนและปลดต่างๆทุกอย่างที่แฮกเกอร์เนี่ยอัปโหลดลงไปในช่องผมเปลี่ยนพาสเวิร์ดต่างๆคือดีดแฮกเกอร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของผมและภายในวันนั้นน่ะผมปิดคอมเครื่องนั้นเลยนะและไปใช้คอมเครื่องเก่าที่เป็น Mac ใครที่ติดตาม Facebook ส่วนตัวจะเห็นแล้วนะครับว่าปัจจุบันผมจะเซตคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ใช้ตัดคลิปปกติเนี่ย
เป็นคอมพิวเตอร์ออฟไลน์เลยสำหรับตัดงานแล้วตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้ออนไลน์ในการอัพโหลดงานดาวน์โหลดงานลูกค้าเช็คงานลูกค้าต่างๆผมใช้เป็นเครื่อง Macในการทำงานออนไลน์ต่างๆคือผมเซตอัพคอม2เครื่องไว้สำหรับทำงานออนไลน์และออฟไลน์เลยณตอนนี้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับดูคลิปนี้เพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกและที่ผมจะต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆคือขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่วันนั้นเข้ามาทักผมและเข้ามากระหน่ำอินบ็อกซ์บอกผมและกอบกู้ช่องของผมกลับมาได้โดยเร็วที่สุดยังไงซะเนี่ยก็ขอให้ทุกๆคนนะครับระวังในการรับงานลูกค้านะครับผมระวังในการเข้าใช้ YouTube ของตัวเองถ้ามีการล็อกอิน2ชั้นได้ก็เปิดไปเถอะครับมันไม่ยุ่งยากหรอกมันเสียเวลาคุณแม่งไม่กี่นาทีหรอกเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณจะเสียไปถ้าเกิดช่องคุณโดนแฮกเลยอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะครับผมเสียเวลานิดหน่อยเพื่อเข้าถึงช่องแบบ2ชั้นก็จะดีมากนะครับผมและที่สำคัญเป็นสิ่งที่ใครที่ใช้คอมยุคเดี๋ยวนี้แม่งไม่ต้องพูดกันแล้วอ่ะเด็กน้อยแม่งก็รู้ดีก็คือการดาวน์โหลดไฟล์ที่มั่วซั่วแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคอมของผมไม่มีการดาวน์โหลดไฟล์มั่วซั่วนะพูดกันตรงๆนะครับดังโป๊ก็ดูออนไลน์ไม่ได้ดาวน์โหลดหรอกผมไม่ได้มีการแบบดาวน์โหลดแอปเถื่อนหรือแบบไปดาวน์โหลดหนังโป้มาดูอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีการแบบนั้นคือหนังโป้เพิ่งดูออนไลน์เอาเวลาเราใช้ทำงานของที่เราใช้อ่ะเราจะใช้ถูกต้องอย่างพวกเอฟเฟคต่างๆพวกแบบว่าฟิลเตอร์บางทีเราเอามาใช้แบบเป็นฟิลเตอร์แบบภาพเต้นหรือเอฟเฟคใช้รู้ดีนะครับของต่างๆนะครับเราจะโหลดแบบอุดหนุนถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดาวน์โหลดอะไรนะครับผมก็ระมัดระวังดีๆแล้วกันนะครับเช็คดีๆนะครับว่าสิ่งที่คุณดาวน์โหลดมามันมีอะไรติดมาด้วยไหมนะครับผมแต่ในกรณีครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดจากการดาวน์โหลดของมั่วซั่วอย่างเงี้ยแต่มันก็นะมีการดาวน์โหลดไฟล์มาโดยที่ไม่เช็คนะครับผมแต่ลูกค้ายังสามารถเข้าได้เสมอนะลูกค้ายังสามารถเข้ามาติดต่อหนอนหนังได้เสมอนะครับผมแล้วก็ประกาศอีกครั้งนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นะครับติดต่อนอนหนังซัพพอร์ตนอนหนังได้เสมอนะครับเรามาคุยกันนะครับผมรับงานลูกค้าเนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมให้ความสำคัญเสมอก็คือบัดเจ็ตของลูกค้าลูกค้ามีบัดเจ็ตเท่าไหร่นอนหนังพร้อมซัพพอร์ตเสมอนะครับผมขออนุญาตขายของนิดนึงนะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ของทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะครับผมหวังว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยมันจะทำให้ทุกๆคนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นอย่างน้อยๆสักนิดนึงก็ยังดีใครที่รู้สึกว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ช่องหนอนหนังไว้ด้วยนะครับช่องหนอนหนังนะครับเป็นช่องที่รีวิวหนังนะฮะปกติแล้วเราจะรีวิวหนังกันนะครับผมแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าช่องผมมีประโยชน์ก็แชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้เผื่อแบบเป็นประสบการณ์เว้ยมึงจะได้ไม่โดนแบบกูอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนแฟนๆหนอนหนังแฟนคลับหนอนหนังทุกๆคนผมขอบคุณจากใจจริงๆนะครับหนอนหนังแม่งเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะที่เราอยู่กันแบบครอบครัวเราแบบเฮ้ยณวันนั้นเนี่ยคือโทรศัพท์ผมแทบระเบิดอ่ะคือปกติเนี่ยผมทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์หรือไม่ได้ปิดเสียง iPad สังเกตดีเวลาถ่ายคลิปมันจะมีบางครั้งที่มีเสียงแบบเมสเสจเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงไลน์เข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมทำงานคนเดียวผมรับลูกค้าเองและผมมีทัศนคติ1อย่างก็คือถ้าลูกค้าติดต่อมาเนี่ยผมต้องรีบติดต่อกลับโดยเร็วเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าติดต่อมาถึงแม้ว่าจะเป็นขณะที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมก็จะรีบตอบกลับก่อนนะครับแบบอย่างน้อยๆเนี่ยเอาเรทการ์ดส่งให้เขาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะรีบตอบกลับทันทีเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเมสเสจเปิดพวกแจ้งเตือนไว้ตลอดณวันนั้นน่ะโอ้โหแม่งถ่ายคลิปอยู่มันตึ้ง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 ผมถ่ายคลิปไม่ได้อ่ะผมเลยต้องหยุดแล้วไปเช็คก่อนสุดท้ายเหี้ยแม่งเกือบซวยนะครับยังไงซะก็ต้องขอบคุณชาวหนอนหนังทุกท่านจริงๆนะครับที่เป็นห่วงหนอนหนังและห่วงใยและซัพพอร์ตหนอนหนังนะครับผมยังไงซะวันนี้ผมก็ไม่ขอฝากอะไรแล้วกันนะครับผมแต่ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยไม่โดนแฮกแล้วกันนะครับขออย่างนี้แล้วกันนะครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ